ไปที่ลุงอำนวยจังหวัดพะเยานะครับกับท่านพันตำรวจเอกเฉลิมชาติยาวิชัยนะครับผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับท่านผู้กำกับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้กำกับผมพันตำรวจเฉลิมชาติยาวิชัยผู้กำกับการตำรวจภูธรเชียงคำครับรบกวนท่านด้วยครับลุงอำนวยลุงอำนวยครับผมทีมงานเอาคลิปขึ้นมาด้วยเอาคลิปมาด้วยตลาดลุงตลาดกาดเขาเรียกกาดบ้านใหม่เหรอครับลุงครับกาดบ้านใหม่อยู่ที่ในตัวอำเภอเมืองเชียงคำนี้ใช่ไหมครับคุณลุงครับครับผมเป็นยังไงครับมีปัญหายังไงครับคุณลุงมันไม่ใช่แค่ว่ามันเป็นร้านขายยังกับแกมันเล่านี่นะครับขายยำขายกับแกล้มขายเหล้ากลางคืนใช่ไหมครับตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง5โมงครับตี2ตี3มันก็มันย่างอีกนะครับนั่งกินเหล้ากันที่นี่นะครับ5โมงเย็นถึงตี2ตี3นั่งกินกันที่ในร้านหรือหน้าร้านในการมันจะเป็นไอ้ติดตําโปะมาหินหน้าร้านหมูจุ่มแล้วก็ในร้านขายของร้านนั้นป่าเมื่อกี้คุยไก่เขย่านี่มันจะเอาโต๊ะเก้าอี้มานั่งกินในร้านนะครับแล้วปัญหาที่เกิดคืออะไรครับลุงเสียงดังนะครับเสียงดังแล้วก็เดี๋ยวนี้เอานักร้องมาร้องเพลงตัวครับโอ้มีร้องเพลงคาราโอเกะอะไรพวกนี้เสียงดังคนเมาอย่างนี้แหละครับคุณลุงลุงอำนวยครับแล้วลุงเดือดร้อนยังไงครับเสียงดังรบกวนเสียงดังนอนไม่หลับมันบ่ได้พักบ่ได้พอนะครับมันเกินไปเกินเวลาไปใช่ไหมพอไปตีสองตีสามใช่หรือเปล่าครับครับเป็นมานานหรือยังครับโอ้เดือนหน้าก็ครบปีแล้วครับเดือนหน้าก็ครบปีแล้วก็ตั้งแต่โควิดผ่อนคลายก็เนาะได้โอกาสก็สนุกกันเกินเวลาไปหน่อยท่านผู้กำกับครับพอทราบปัญหาตรงนี้ไหมครับท่านครับครับผมครับขออนุญาตเรียนชี้แจงแบบนี้นะครับครับเรื่องนี้เป็นได้มีการแก้ปัญหาระดับอำเภอระดับจังหวัดมาแล้วหลายครั้งครับครับคือที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นที่ของเอกชนซึ่งก็เปิดให้พ่อค้าไปขายของอย่างที่ตามภาพเลยครับครับขายของพวกกับแก้มพวกอาหารตามสั่งเล็กน้อยนะครับแต่ไม่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับครับแต่บังเอิญมันมีเซเว่นอยู่ตรงข้างๆเซเว่นนี่สามารถมีจำหน่ายเครื่องดื่มได้เขาก็ซื้อเครื่องดื่มจากเซเว่นมานั่งทานกับซื้อกับแก้มที่นี่ไปนั่งที่โต๊ะที่ข้างของนั้นนะครับนั่งทานกันโอ้ครับครับผมคือร้านไม่ได้ขายโดยตรงแต่ว่าพอมานั่งกินกันแล้วก็ไปซื้อในเซเว่นนั่นแหละครับมาดื่มกันข้างนอกทีนี้ใช่ไหมครับครับผมครับแล้วก็ทางคุณอำนวยนี่ก็ได้ร้องเรียนไปหลายๆที่เราก็ได้เชิญทางอำเภอก็ได้เชิญทางสาธารณสุขอำเภอทางเทศบาลทางตำรวจทางหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องครับและกลุ่มผู้ค้าแล้วก็เจ้าของสถานที่ไปนั่งพูดคุยปรับความเข้าใจหาแนวทางออกร่วมกันมาหลายครั้งแล้วครับก็ในส่วนของบริเวณที่บริเวณชาวบ้านรอบข้างเนี่ยก็ไม่มีใครเดือดร้อนแล้วครับก็มีท่านอำนวยอาจจะอยู่ใกล้ไปหน่อยนะครับอยู่ใกล้ไปหน่อยก็อาจจะได้รับผลกระทบจากเสียงดังของการซื้อขายของกลุ่มผู้ค้าบ้างนะครับก็ได้ในส่วนของทางตำรวจนะครับก็ได้มีการไปตรวจตราตลอดนะครับให้สายตรวจร่วมกับฝ่ายปกครองก็ไปทำการกำชับให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เปิดเกินเวลานะครับข้อตกลงกันคือ4ทุ่มก็ต้องเลิกเที่ยงคืนก็ต้องปิดไฟก็ต้องเคลียร์คนออกหมดไม่ก็ที่ผ่านมาก็ปฏิบัติด้วยดีเสมอมานะครับไม่มีการเปิดเกินเวลาหรือว่าทำผิดกฎหมายครับผมก็คือร้านจริงๆก็นั่งดื่มกันนี่แหละแต่ว่าไม่แล้วก็ไม่ได้ขายแต่ว่าไปซื้อจากร้านสะดวกซื้อมาดื่มทานกันครับผมอาจจะทำให้ลุงซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันตรงนั้นอย่างที่ท่านผู้กับบอกร้องไปท่านลุงก็ไปร้องหลายที่ที่นี้ก็มา2รอบแล้วเนาะวันนี้ก็ต้องเลยคุยท่านผู้กับว่าถ้ายังไงก็ฝากดูแลลุงแกนิดนึงครับขออนุญาตครับที่ว่าเป็นร้านคาราโอเกะอะไรเปิดเป็นร้านเกตแล้วร้องเพลงอะไรไม่มีครับไม่มีเรายืนยันไม่มีครับอย่างที่คุณลุงพูดก็บอกไม่มีนะก็แค่เพียงว่านั่งกันอยู่ร้านหมูจุ่มอยู่หน้าร้านนั่นแหละครับก็อี้ไม้หินก็นั่งคุยกันเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมต้องเห็นใจครับเห็นใจคุณลุงครับบางทีอาจจะ
พื้นที่ดังกล่าวก็ไม่เคยเป็นตลาดมาก่อนชีวิตส่วนตัวก็อาจจะต้องได้รับผลกระทบบ้างนะครับก็เราก็ไม่รู้จะทำไงเป็นที่ของพื้นที่ของเอกชนแล้วก็พยายามกำชับแล้วก็ให้กลุ่มผู้ค้าต่างๆเนี่ยให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดครับผมเดี๋ยวครับผมดูฟังครับครับท่านผู้ชมครับเชิญครับหลวงอู่อาจารย์ไหนครับผมเคยนึกมานั่งพอนะครับตั้งแต่สองทุ่มนะอันที่ว่าฮิวจากเซเว่นมากินกันนี่นะครับครับลงรถมาแต่ละคนบอกมีสักคนนะครับที่จะติวเล่าลงมาเดินไปซื้อเซเว่นก็บอกมีแล้วผมจะบอกขึ้นแห่งยังไอ้ลั่นไก่เขย่าเนี่ยสั่งน้ำแข็งมาวันสามก็ชอบนี่มันหมายความว่าจะได้ครับครับเราก็ไปตรวจแล้วครับคุณลุงครับเราตรวจแล้วไม่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับผมบอกสายตรวจเข้าไปสายตรวจก็บอกห้องอาจารย์ยงยุทธมาตรวจไปเขาไปตรวจด้วยกันแล้วผมก็ถามว่าผมมาได้เป็นเจ้าหน้าที่ผมจะไปตรวจได้จะได้อันที่ว่าผู้กำกับว่าตะกี้ในข้างมีไข่เดียดรอดนี่นะท่านน้องมาถามตั้งแต่ลั่นเชียงคำจานดาวเทียมนะลองถามมาพอแล้วก่อนอดีตนายกเทศมนตรีพอเปิ่นอยู่ตรงข้ามร้านนี่เปิ่นบ่ป้ากันบ่ได้ครับเปิ่นได้ง่ายห้องไปนอนห้องทั้งหลังคุณมดครับเดียวหน้าถนนนี่เปิ่นได้นอนละห้องประมาณน่ะครับก็สามสี่หลังอันที่ห้องน้ำไปแต่งไว้ท่านนั่นอันนี้เดือดร้อนหรือเปิดมดครับอาจารย์ยงยุทธอาจารย์ออดอย่างนี้นะครับครับผมเอานะคุณลุงครับลุงได้พูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ท่านผู้กำกับก็บอกว่าเป็นที่ของเอกชนแต่ว่าแน่นอนต้องควบคุมกำกับยังไงผมฝากท่านอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับท่านครับครับได้ครับผมยินดีครับทำความเข้าใจกับผู้ค้านะครับว่ายังไงก็คิดถึงคนที่เขานอนด้วยนะเขาที่ไม่ได้มาร่วมกิจกรรมด้วยนะครับครับผมครับคุณถนอมครับครับผมจะบอกแหมย่างนะฮะเจ้าของกราฟนี่มาอู้ผมหน้าบ้านเนี่ยเพิ่นบอกว่า10โมงนี่เพิ่นจะเอาตัดไฟอัตโนมัติมาใส่แล้วมันก็ไปแต่งจะได้บ่ฮู้ไอ้คนขายของนะครับจะเอาไปติดเทียบเทียมคืนลุงครับคุณลุงผมเนี่ยผมอันนี้ผมคนนอกนะเราก็คิดว่าการค้าการขายมันก็ต้องมีนะการทำมาหากินมันก็ต้องมีนะชีวิตเดิมๆมันอาจจะไม่ใช่ตลาดแต่พอมาทำเป็นตลาดมันก็มีคนได้รับผลกระทบได้รับความเดือดร้อนเมื่อปัญหาเกิดขึ้นเอาละครับเราขออนุญาตฝากท่านผู้กำกับเฉลิมชาติท่านก็รับทราบปัญหาตรงนี้แล้วยังไงก็ฝากท่านแวะเวียนไปคุยกันลุงอีกทีนะท่านนะท่านผู้กำกับเนาะนะคะครับขอบคุณมากครับเพื่อเกิดความสบายใจนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือกันนะผมคิดว่าในสถานการณ์แบบนี้นะครับไม่พออยู่กันไปได้ลุงก็นอนได้ไม่เดือดร้อนนะครับทั้งเจ้าหน้าที่ก็ดูแลพี่น้องประชาชนได้ทั้งสองฝ่ายนะครับขอบพระคุณท่านผู้กับเฉลิมชาตินะครับท่านครับเดี๋ยวคืบหน้าเดี๋ยวลุงบอกมาอีกทีหนึ่งนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับ